ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยที่ช่อง9 Mquad HD แห่งนี้นะครับเราพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันพุธ 13:40 นโดยประมาณแล้วก็จะมีเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำนะครับอย่างกรณีของวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวต่างชาตินะครับวัย64ครับมาอยู่เมืองไทยได้เป็นเดือนแล้วเกิดเหตุขึ้นมาที่คงจะจำได้นะครับรายการของเรานำเสนอไปแล้วต้องได้รับการผ่าตัดทำบายพาสซึ่งอาจจะสงสัยนะครับเอ๊ะทำไมถึงทำบายพาสสมัยนี้เนี่ยเขาทำบอลลูนกันแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมาดูครับว่าเพราะเหตุใดจึงจำเป็นที่จะต้องบำบัดรักษาด้วยวิธีนี้แล้วศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดตรงนี้ก็คือคุณหมอชนาพงศ์กิติยรักษ์ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านศัลยกรรมทรวงอกซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษาของโรงพยาบาลสุขุมวิทขอแนะนำคุณหมอเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็เป็นกรณีที่ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวไปแล้วที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์ข้ามทวีปมานะครับข้อสงสัยที่เกิดขึ้นคือตีบ3เส้นขนาดนี้คือตีบเกือบหมด2เส้นแล้วอีกเส้นหนึ่ง 95% ครับผมทำไมไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกทำไมถึงไปเป็นเวียนศีรษะแทนครับครับผมเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าคนไข้ที่มีอาการเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตันเนี่ยมักจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกครับอันนี้เป็นที่ทุกๆคนทราบแล้วก็เข้าใจกันดีอยู่ครับแต่มีคนไข้บางส่วนนะครับ 10-20% ครับที่อาจจะมีโรคซ่อนอยู่โดยที่ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเลยการที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการวิงเวียนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยกล้ามเนื้ออาจจะขาดเลือดรุนแรงกว่าปกติทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจโดยรวมเนี่ยลดลงอันนี้คือเคสเนี่ยได้รับการปรึกษาจากคุณหมออายุรกรรมครับทางด้านมัทนากรหัวใจนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทําบอลลูนนะครับเรามีการพูดคุยกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับว่าคนไข้กลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการรักษาถ้าผู้ป่วยบางกลุ่มนะครับเช่นการตีบตันจำนวนเส้นไม่เยอะ1เส้น2เส้นหรือการตีบที่ไม่รุนแรงเราสามารถทำบอลลูนได้เลยครับแต่ในคนไข้บางกลุ่มซึ่งเป็นรุนแรงอย่างในกรณีนี้เป็นถึง3เส้นและบางเส้นนี่เกือบเราใช้คำว่าตันเลยดีกว่าครับอาจารย์แล้วก็ตีบ 95% เพราะฉะนั้นการทำบอลลูนเนี่ยโดยเทคนิคแล้วทำได้ยากและมีการศึกษาที่ชัดเจนครับว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยการผ่าตัดน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการทำบายพาสเนี่ยคล้ายๆกับเราทำทางด่วนนะครับข้ามจากจุดที่ยังดีอยู่ข้ามจุดที่ตีบและก็ตันไปยังปลายทางของเส้นเลือดที่ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สะพานครับอาจารย์ครับซึ่งสะพานเนี่ยเป็นเส้นเลือดในตัวของผู้ป่วยเองนะครับในผู้ป่วยเองในตัวร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยเราสามารถเลือกเส้นเลือดมาใช้ได้หลายเส้นนะครับหลายตำแหน่งครับแล้วเราก็มีโปรแกรมการทำกายภาพกายภาพนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็มั่นใจว่าจะกลับบ้านไปด้วยสุขภาพที่ดีและช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เพอร์เฟคหมดเลยก็เป็น complete course เป็นโปรแกรมครับนี่ก็คือสิ่งที่หมอชนพงศ์ศัลยแพทย์ผู้ดำเนินการด้านศัลยกรรมทรวงอกนะครับเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือทำบายพาสนี่เป็นเรื่องที่อยู่ในความดูแลของคุณหมอชนพงศ์ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับหน้าก็คงจะได้มาขอข้อมูลดีๆอย่างนี้ใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาผู้ชมของเราเนี่ยไปติดตามดูว่าคุณเฟอร์ดินานด์ไปทำกายภาพบำบัดก่อนที่เขาจะกลับไปยังไงบ้างวันนี้ต้องขอพักสักเท่านี้ก่อนนะครับติดตามหมุนใจใกล้หมอในช่วงต่อไปพักแป๊บเดียวครับโรคภัยสารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็ว
ติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจำจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุมีเบื้องลึกรายละเอียดให้ซาบซึ้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกั้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้เพิ่มคุณค่าหน้าอ่านด้วยผลงานจากคอลัมนิสต์ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR Code เพื่อติดต่อกันได้ทันทีกลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากกรณีที่คุณคริสโตเฟอร์ฟินานชาวฝรั่งเศสมาเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ3เส้นในเมืองไทยแล้วก็ได้รับการทำบายพาสอย่างที่ได้ติดตามกันไปแล้วเมื่อในเบรกแรกนะครับทีนี้หลังจากที่ได้ผ่านพ้นการช่วยชีวิตจนกระทั่งหลอดเลือดเนี่ยสามารถมีเพิ่มเติมช่องทางเพิ่มเติมให้เลือดเลี้ยงหัวใจแล้วผู้ป่วยเขาก็จำเป็นที่ต้องมีความมั่นใจว่าช่วงที่เกิดภาวะขาดเลือดไปนั้นเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อหัวใจก็ดีร่างกายก็ดีเนี่ยจะสามารถที่จะฟื้นคืนกลับสู่สมรรถภาพเดิมได้มากขนาดไหนเขาก็เลยสนใจที่จะมาใช้บริการของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในส่วนนี้ก็จะมีคุณหมอวรวัฒน์เอียวสินพาณิชย์แพทย์อายุแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้ข้อมูลครับสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็มีคุณหมอวางแผนในการรักษาไม่ว่าจะเป็นการสวนหลอดเลือดหัวใจหรือเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับเพื่อเปิดทรงอกเนี่ยล้วนแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการโปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจทุกคนเลยครับคือในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นโรคแล้วนะครับได้รับการรักษาแล้วไม่ว่าจะเป็นการสวนหัวใจหรือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ครับจุดประสงค์ก็คือเราต้องการให้คนไข้ของเราเนี่ยกลับคืนสู่สังคมกลับไปใช้ชีวิตประจำวันนะครับกลับไปทำงานกลับไปมีแอคทิวิตี้ต่างๆที่ตัวเองรักนะครับได้รวดเร็วมากที่สุดครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่รับการสวนหัวใจเนี่ยนะครับก็คือภายในช่วง3วันเนี่ยคนไข้ก็จะเรียกว่ากลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติแล้วแล้วก็สามารถที่จะมีเตรียมความพร้อมที่จะกลับบ้านนะครับแต่ในกรณีคนไข้ที่ทำการผ่าตัดใหญ่นะครับก็คือเป็นโอเพนฮาร์ตนะครับจะต้องโดยเฉลี่ยแล้วจะต้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะดูภาวะแทรกซ้อนให้ปลอดภัยก่อนที่จะเตรียมตัวกลับบ้านครับสำหรับการทำเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจครับมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญครับเนื่องจากว่าในบางครั้งเนี่ยขณะที่เริ่มออกกำลังกายเนี่ยอาจจะมีความผิดปกตินะครับแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีคนไข้ที่มีปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะขณะที่มีการออกแรงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า อยู่ภายใต้การดูแลเนี่ยเราก็จะมีการมอนิเตอร์นะครับชีพจรขึ้นไฟฟ้าหัวใจว่า มีความผิดปกติหรือไม่นะครับถ้ามีความผิดปกติเราจะได้ดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันท่วงทีนะครับส่วนในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการสวนหัวใจหรือการผ่าตัดไบพาสแล้วนะครับหลังจากที่เรารับการรักษาแล้วเราควรจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่กลับมาใกล้เคียงปกตินะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่จะต้องผ่านการภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ชมมั่นใจว่าเวลาที่เรากลับไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับเราสามารถทำได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยครับก็สามารถที่จะฟื้นคืนสภาพคืนสมรรถภาพให้เร็วขึ้นได้โดยการที่ได้รับการดูแลในเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำกายภาพหรือจะทำใช้องค์ประกอบอื่นๆตามที่คุณหมอประจำศูนย์จะแนะนำต่อไปอย่างไรก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาคืนสภาพสู่ความเป็นปกติใช้ชีวิตได้ปกติเร็วขึ้นขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเวลาของเราหมดแล้วติดตามกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ